ผลการชกของจอมถุยจอนเลียวคาชิเมโร่อดีตแชมป์โลก3รุ่นชาวฟิลิปปินส์เสมอกับทางยูกิโนริโอกุนิซึ่งเป็นอดีตแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทของ IBF ชาวญี่ปุ่นเนื่องจากทั้งคู่เกิดอุบัติเหตุศีรษะชนกันอย่างจังในช่วงต้นยกที่4ส่งผลให้โอกุนิเลือดไหลอาบหน้าแผลใหญ่อย่างน่ากลัวจนการชกต้องยุติลงในทันทีในการโชคนอกรอบพิกัด122ปอนด์มีกำหนด10ยกที่อาริอาเกะอารีนาในกรุงโตเกียวส่วนข่าวที่ว่าทางคาชิมิโร่ต้องการชกกับนาโอยะอินูเอะแชมป์โลก122ปอนด์ของ WBC และ WBO ในอนาคตนั้นอาจจะต้องรอไปก่อนเพราะคาชิมิโร่ต้องกลับไปทำฟอร์มใหม่ๆและต้องเอาชนะทางโอกุนิให้ได้ก่อนนั่นเอง